ในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมเอานักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยไว้มากที่สุดกว่า30ชีวิตด้วยกันนะครับทำให้กองถ่ายหนังเรื่องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความผูกพันของเหล่านักแสดงนะครับเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่2ของพวกเขากันเลยทีเดียวครับและกว่าที่นักแสดงแต่ละคนนะครับจะเป็นที่รู้จักจากบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเส้นทางการเป็นนักแสดงของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับผู้พันเบิร์ดพันโทวันชนะสวัสดีนะครับอดีตนายทหารดูแลยุทธการและการฝึกม้าประจำกองพันทหารม้าจังหวัดกาญจนบุรีด้วยหน่วยก้านบุคลิกที่ดูเข้มแข็งนะครับจึงได้รับเลือกให้มารับบทสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นบทบาทที่เปลี่ยนชีวิตของผู้พันเบิร์ดไปตลอดกาลเลยนะครับผมรู้สึกภูมิใจที่เราได้เป็นคนนึงที่เป็นเหมือนลูกของท่านมุ้ยที่เป็นผู้กำกับที่มีขีดความสามารถสูงเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นอาจารย์ของทุกๆคนในวงการผมเชื่อว่าอีก100ปีข้างหน้าภาพยนตร์เรื่องนี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของคนไทยและสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะครับในบทมณีจันทร์นะครับพระมเหสีของสมเด็จพระนเรศวรนะครับคงไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าคุณแอฟทักษอรอีกแล้วครับซึ่งคุณแอฟเนี่ยได้มาเข้าฉากถ่ายทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นเด็กสาวเท่านั้นเองนะครับจนเวลาผ่านไปคุณแอฟได้ตั้งท้องมีลูกคนแรกซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการถ่ายทำฉากที่มณีจันทร์เนี่ยตั้งครรภ์พอดีและในภาคอวสานหงสานี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่คุณแอฟเนี่ยจะได้อุ้มท้อง8เดือนนะครับมาร่วมถ่ายทำในภาคสุดท้ายนี้ด้วยนะครับซึ่งก็น่าภาคภูมิใจแทนคุณแอฟจริงๆนะครับแอฟเองก็รู้สึกพิเศษจริงนะคะที่ได้ตั้งท้องจริงแล้วก็ได้มาถ่ายทำจริงบทมณีจันทร์ซึ่งเราสวมบทบาทนี้มา10กว่าปีแล้วนะวันนี้เราได้มีลูกน้อยอยู่ในท้องแล้วก็มาได้รับบทนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกดีมากจริงๆค่ะและอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เชื่อว่าผู้ชมหลายคนเนี่ยต้องหลงรักนะครับนั่นก็คือไอ้ทิ้งหรือพระราชมนูนะครับที่รับบทโดยคุณปีเตอร์นพชัยชัยนามซึ่งคุณปีเตอร์นะครับได้ถูกเลือกมารับบทนี้จากการแสดงในภาพยนตร์เรื่ององคุลีมานก่อนจะกลายมาเป็นนักแสดงมากความสามารถแถวหน้าคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยนั่นเองครับความทรงจำตั้งแต่ผมยังอายุน้อยอยู่เกือบตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้ง6ภาคครับจนถึงภาคนี้อวสานสงสารแล้วผมไม่รู้สึกว่าอุ๊ยใจหายจะไม่ได้ไปเล่นแล้วไม่อ่ะผมได้สิทธิ์นั้นแล้วผมได้โอกาสดีๆมาแล้วช่วงเวลานั้นจะอยู่ผมจนวันตายมันผมไม่เสียดายปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งนักแสดงหน้าใหม่นะครับที่ได้รับบทบาทสำคัญซึ่งก็เป็นครั้งแรกของเธอกับน้องปันปันเต็มฟ้าครับนักแสดงสาวคนล่าสุดที่มีโอกาสได้รับบทเมย์มนิกเพราะด้วยทักษะการเล่นยิมนาสติกและเคยเป็นนักกีฬามาก่อนนะครับจึงได้รับเลือกมาแสดงในบทนี้ที่รับรองได้ว่าจะได้เห็นเธอในฉากแอคชั่นที่ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของพระนเรศวรคนไทยทุกคนเนี่ยควรที่จะมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่านอกจากที่มันจะสนุกแล้วดูแล้วครบรสเรายังได้รู้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกว่าที่จะได้มาถึงจุดนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆเลยและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือความทรงจำความภาคภูมิใจและความยิ่งใหญ่ของมหากาพย์ภาพยนตร์ที่เชิดชูวีรกรรมของมหากษัตริย์นักรบผู้ประกาศอิสรภาพให้ชนชาติสยามตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับอย่าลืมนะครับกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอวสานหงสาบทสรุปของมหาสงครามระหว่าง2แผ่นดินและบทสรุปของทุกตัวละครปิดตำนานหน้าสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับ